ณวันนี้เขาก็พูดกันทั่วโลกนะฮะมันพูดเรื่องของมันนะเรารวยสักอย่างทำไมใช่ไหมเรารวยแล้วมันไม่ไปสนใจใครนั่นแหละฉันถามเธอรู้เธอจนมีใครมาสนใจเธอไหมเธอไม่มีจะกินมีใครไปช่วยเธอไหมเพราะนั้นเธอก็ต้องรวยไว้นั่นแหละไปสนใจใครทำไมอย่างนั้นคุณลุงก็สนับสนุนให้มันทำอย่างนี้แล้วประเทศชาติมันจะอยู่ยังไงลูกหลานของเราที่เติบโตในอนาคตข้างหน้าจะเติบโตขึ้นมายังไงครับมันโตเองแหละมันอยู่มันก็โตเองมันได้กินครบสี่มื้อห้ามื้อมันก็โตเองแล้วไปสนใจทำไมล่ะเราก็คือเราสนใจเฉพาะครอบครัวเราครอบครัวก็ทั้งแม่มันด้วยคุณภาพชีวิตคุณภาพการศึกษาอะไรต่างๆนี่ก็คือไม่ต้องไปสนใจว่าประชาชนจะเติบโตไปไหนเฉพาะครอบครัวเราไงสนใจลูกเราเมียเราเมียน้อยเรากิ๊กเราลูกเมียน้อยลูกอะไรกิ๊กก็ว่าไปนะสนใจเพราะเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นอย่างนั้นมันก็ทำให้เห็นแก่ตัวสิครับอย่างนี้ก็ธรรมดามีใครเห็นแก่เธอบ้างก็เธอเห็นแก่ตัวเธอเองเลยก็ถูกแล้วไงก็แล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแต่แก่ตัวเราแต่เราไม่ทำเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ทำเพื่อประเทศชาติแล้วนี้ประเทศชาติจะพัฒนายังไงครับคุณลุงมันก็ต้องช่วยตัวเองไงใช่ไหมคนเราต้องช่วยตัวเองไงอัตตาหิอัตโนนาถูภาษาฝรั่งว่า God heal those who heal themselves ไงก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมจะไปช่วยมันทำไมล่ะประชาชนต้องช่วยตัวเองนะแล้วอย่างนี้มันจะเป็นประชาธิปไตยเหรอครับนี่ก็คือสิ่งที่ประชาชนเขากำลังกังวลนะฮะฉันบอกเธอแล้วเป็นประชาธิปไตยเป็นได้ฉันไม่เคยขัดขวางนะแต่ต้องเป็นแบบไทยๆต้องเป็นแบบไทยสไตล์เข้าใจไหมไทยสไตล์นะไทยสไตล์ก็คือจะต้องเลือกประชาธิปไตยเท่านั้นจะต้องเชื่อฟังคนลุงสมชัยผู้สื่อสารกับท่านแล้วก็ต้องเกรงใจฉันหน่อยให้เกียรติฉันนะจะทำแล้วก็ถามฉันนะถ้ามากเรื่องกับทหารที่ทำหน้าเขาเองแล้วจะทำแล้วก็ถามเองก่อนนะถามทหารถามพบทบก่อนว่าอันนี้ดีไหมนั้นดีไหมอย่าทำอะไรเองข้ามหน้าข้ามตาคนไทยถือมากนะเรื่องกิยามันยากเนี่ยนะจริงๆส่วนใหญ่นี่ประเทศทั่วโลกนี่กองทัพเนี่ยเป็นกลไกของรัฐบาลนะครับในการทำงานใช่กลไกรัฐบาลเธอพูดถูกมากเลยกองทัพเป็นกลไกของรัฐบาลแต่ฉันเป็นเจ้าของรัฐบาลนะแต่คุณลุงก็เหมือนกับว่าให้กองทัพเนี่ยอยู่เหนือรัฐบาลก็คือไม่เป็นกลไกของรัฐบาลเธอถามเธอนะกองทัพเนี่ยมันมาจากทหารใช่ไหมทหารมันต้องจบโรงเรียนในร้อยใช่ไหมจบในร้อยต้องสาบานตัวทุกวันใช่ไหมตอนเช้าปฏิญาณข้าพเจ้าจะจงรักพระดีชาติกษัตริย์เวลาวิ่งเดินชาติกษัตริย์ชาติกษัตริย์ใช่ไหมเขาเป็นความรักพระดีปลูกฝังตั้งแต่เรียนโรงเรียนในร้อยจบรอติดทหารแล้วส่วนในรัฐบาลมันมาจากไหนไม่รู้ร้อยพ่อพันแม่ทัพสินชินวัตรไม่รู้เจ้าหลานเอ็กเลยเนี่ยมันมาเป็นนะจะเชื่อใจมันเหรอเชื่อใจไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเชื่อใจทหารนะในเมื่อเราเชื่อใจทหารแล้วก็ให้ทหารคุณทุกอย่างไงนักการเราเชื่อมันไม่ได้เพราะไม่รู้มันซื้อเสียงมันหรือเปล่าแต่ทหารเนี่ยนะเขาสาบานตัวทุกวันเนี่ยเขาปฏิญาณตัวทุกวันเวลาเขาวิ่งเขายังร้องเลยทาดว่าว่าไปโน่นแต่ถ้าไปพูดถึงเรื่องซื้อเสียงเนี่ยมันก็ซื้อกันหมดนะฮะทุกพรรคแม้แต่กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยการมันมีผลการวิจัยของอาจารย์จุฬานะฮะที่ว่าวิจัยออกมาว่าการซื้อเสียงเนี่ยที่จะใช้ได้ผลเนี่ยซื้อเสียงได้ผลก็คือพรรคกลางกับพรรคใต้ที่ว่าได้ผลซึ่งเป็นฐานมวลชนของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะเขาจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงเรื่องของเขาหรือยุ่งอะไรเขาเราถือว่าเป็นกองกกต.เลยเธอมาพูดอะไรแถวนี้กกต.ก็คุณลุงตั้นก็แล้วแต่เขาว่าตามหลักฐานไปเหลืองไปแดงไงยังหาว่าอะไรสุขุมพันธุ์บริพัตรอะไรทำลูกเผาบ้านเผาเมืองใช่ไหมไปกองแล้วยังไงอ่ะศาลก็ยกกองใช่ไหมคุณลุงก็แทรกแซงไงก็คือสุขุมพันธุ์ก็เป็นคนของคุณลุงไม่ได้แทรกแซงก็มันชนะเยอะแยะขนาดนั้นน่ะมันจะไปมีผลอะไรพูดไปคนมันก็ฟังเองเชื่อไม่เชื่อเรื่องของมันไงศาลก็ต้องตัดสินโดยที่คิดถึงคุณลุงก่อนล่ะว่าจะตัดสินลูกน้องของคุณลุงยังไงถ้าตัดสินผิดพลาดไปคนที่เป็นศาลเองก็จะโดนเล่นฉันว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะเธอคิดตัวจะเลือกตั้งไปทำไมเลือกตั้งพงศพัฒน์แพ้อยู่ดีสมมติว่าพงศพัฒน์ชนะก็วุ่นวายอยู่ดีแต่ปรับมันก็โดนไปเหลืองอยู่ดีก็หาเรื่องให้มันไปเหลืองเลือกใหม่อยู่ดีแต่กรณีเลือกโดนกว่ามันจะแพ้กรณีของคุณสุขุมพันธ์บริพัฒน์เนี่ยก็คือว่าไปทำป้ายเนี่ยเพื่อที่จะใส่ร้ายคู่แข่งทางการเมืองที่เลือกตั้งแข่งเขาอยู่นะฮะใส่ร้ายจริงแต่คนที่ฟังมันมี 3,000 กว่าคนบอกไอ้สุขุมพันธ์ชนะก็เป็นแสนนะมันไม่มีผลนะแต่มันก็ผิดคนที่มาดู 3,000 กว่าคนเองอ่ะมันก็ผิดกฎหมายกกต.นี่ฮะแล้วตัวแล้วไปรู้มันเลือกหรือเปล่ามันอาจจะเลือกอย่างเดิมก็ได้ไม่มีผลใช่ไหมแล้วถ้าเลือกใหม่แล้วถ้าแพ้มันจะมีอะไรน่ะทุกวันนี้นะมันสงบอยู่แล้วสุขุมพันธ์ชนะมันสงบไหมสงบใช่ไหมถ้าพงศพัฒน์ชนะจะคิดว่ามันจะสงบเลยถ้ามันไม่สงบก็แสดงว่าคุณลุงเนี่ยแหละไปปั่นม็อบมาไล่มันไม่ใช่คือ
ประชาชนเขาไม่ยอมอ่ะเธอไม่ได้ฟังว่าสิทธิ์เดชคุณชอเขาพูดแล้ววสิทธิ์เดชคุณชอนแม้แต่สอสีวลึงนะสอสีวลึงได้บอกว่าให้ทักษิณให้พงษ์สภาชนะไม่ได้นะไอ้อะไรวสิทธิ์เดชคุณชอบอกว่าถ้าหากว่าพงษ์สภาชนะนะถ้าปลดเสียกุกครั้งที่สองนะเธอคิดดูมันรุนแรงขนาดนั้นนะขนาดนั้นเลยถ้าพงษ์สภาชนะจิบหายวายวอดจะเสียกุ้งนะมันจะเสียกุ้งได้ไงก็ประชาชนเป็นคนเลือกไม่รู้แล้วมันเสียกุ้งอะไรมันคล้ายๆว่าเธอคิดดูนะยิ่งรักมันยึดทั้งประเทศนะคือตั้งทั่วไปนะเสร็จแล้วไอ้พงษ์สภาลูกน้องมันเบอร์เก้านะมาชนะกรุงเทพอีกมันยึดทั้งประเทศเลยอะแล้วฉันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะคุณลุงก็อยู่ที่วังของคุณลุงตามปกติเขาก็เลือกมาพออยู่ครบวาระเขาก็ยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่มันก็เป็นไปตามกลไกของมันแต่ฉันรำคาญฉันไม่ชอบมันเนี่ยฉันนอนได้หลับถ้ามันได้เป็นนะขนาดไอ้พงษ์สภาจอบตกนะไอ้ยิ่งรักมันเป็นยิ่งนอนไม่หลับเลยทำไมฮะคิดว่ามันเดี๋ยวมันพาพี่มันมาทำไงขนาดน้องมันขนาดพี่เนี่ยเพื่อทักษิณกลับมาไม่จิ้มหายเลยทำไมคุณลุงถึงกลัวคนคนเดียวเพียงแค่ทักษิณคนเดียวทำไมคุณลุงถึงกลัวจังก็กลัวหมอดูเขาบอกว่าไอ้ทักษิณมันเป็นพระเจ้าตากสินไงฉันบอกเธออีกครั้งทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินแล้วมันจะมาล้างแค้นล่าจูงจับกีไปตัดหัวพระเจ้าตากสินก็บอกว่านะไอ้ทักษิณเนี่ยมันจะมาแก้แค้นมันเป็นพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดให้ลุงระวังมันนะอย่าให้คนนี้เข้าประเทศถ้ามันเข้าประเทศในวันไหนนะถ้าลุงจัดกีชิบหายทันทีถ้าคุณทักษิณเป็นพระเจ้าตากสินกับชาติมาเกิดก็ดีแล้วไงครับเพราะพระเจ้าตากสินเป็นคนกอบกู้เอกราชให้กับประเทศไทยมันกอบกู้แล้วมันก็กอบกู้จบแล้วจะมาทำไมอีกมาทำบ้าอะไรก็ตอนนี้เป็นเอกราชแล้วจะมาทำไมอีกก็ไปอยู่สวรรค์จะมาทำไมก็มาทวงคืนความเป็นธรรมไงครับในฐานะที่รัชกาลที่หนึ่งก็คือเสด็จทวดของคุณลุงไปทำรัฐประหารพระเจ้าตากสินแล้วฆ่าลูกฆ่าหลานของพระเจ้าตากสินไม่ใช่ฉันไม่ได้ทำเองนะเธอเด็ดปู่ทวดเขาบอกว่าไม่ได้ทำเองขุนนางเขาลงมติบอกว่าพระเจ้าตากมันเป็นไม่ได้มันเป็นเอ็กซ์นะมันมาวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นนะมันมาแล้วมันเอาเงินของราชวงศ์ไปปล่อยประชาชนกู้มันทำเสียระเบียบอ่ะมันทำให้ขุนนางอยู่ไม่ได้แต่รัชกาลที่หนึ่งเชื่อสายกันอยู่ไม่ได้ก็เขาเช็คไม่เป็นไรแต่ว่าเป็นเช็คที่รักกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เขามีระบอบนะพระเจ้าศิลป์มันไม่เอาระบอบนี้มันรัชกาลที่แปดไม่เอาระบอบนี้ไงถ้าบอกว่ารักกษัตริย์พระเจ้าตากสินก็เป็นกษัตริย์แล้วไปฆ่ากษัตริย์ทำไมล่ะครับถ้าเกิดบอกว่ารักพระเจ้าตากสินมันกู้เอกราชจริงนะแต่มันไม่ควรเป็นกษัตริย์เพราะว่ามันเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยเธอคิดดูนะมันเป็นกษัตริย์ป้าเลยนะวังมันเล็กนิดเดียวอ่ะเธอเคยไปต่างทนในพระราชวังเดิมนะยังมาโปรดพลาดเลยพอถ้าปู่ทวดชั้นราชการที่หนึ่งในทองร่วงตัดหัวพระเจ้าตากเสร็จแล้วนะมาสร้างเห็นไหมวัดพระแก้วมาเริ่มเพิ่มพระบรมราชวังนะถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าพระเจ้าตากมันจะมีวัดพระแก้วไหมจะมีบรมราชวังไหมมันก็ไม่มีมันก็อยู่โบสถ์แค่ๆตัวเลยแล้วจะสร้างไปทำไมล่ะครับวังใหญ่ๆโตๆก็อยู่กันแค่ครอบครัวเดียวถ้าเราไม่สร้างรถฝรั่งดูไปเที่ยวได้ยังไงก็เรื่องโรยแกนทะเลนะวัดพระแก้วนี่เป็นอันดับหนึ่งนะใครๆก็ชอบใช่ไหมเรามีพระแก้วมรกตนะแล้วเรามีเราเรียกว่ามหาจักรีแล้วสมัยรัชกาลที่ห้าปู่ใช่ไหมก็สร้างดุสิตมหาปราสาทนะข้างบนเป็นทรงเป็นทรงแบบไทยหรือไทยปุ่นยุโรปนะใช่ไหมมาสร้างพระนั่งอนันตสมาคุณด้วยถ้าพระเจ้าตากอยู่มันไม่ทราบพวกนี้นะมันไปทำแบบทักษิณมันไปเอารากหญ้าพวกไพ่พวกสถุนไม่มีสกุลชาติเอาเข้ามาประเทศชาติไปชิบหายฮะมันจะระบอบประชาธิปไตยไม่ได้นะประเทศชาติมันก็เจริญไงฮะมันเจริญไม่ได้ไอ้ประชาชนพวกไพ่ไม่ต้องเป็นไพ่สิไพ่ไม่ได้งอหัวได้ไงพระเจ้าตากมันจะเอาพวกไพ่ขึ้นมาเป็นใหญ่แบบทักษิณทุกวันเนี่ยแต่เดียวก็เริ่มถึงกับชาติมาเกิดไงไม่ได้ถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นใหญ่รับไม่ได้มันเอาพวกไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ก็ต้องเป็นไพ่ขี้ข้าเป็นขี้ข้าเจ้านายเป็นเจ้านายไอ้พระเจ้าตากเนี่ยมันทำแบบไอ้ทักษิณนี่แหละมันเอารากหญ้ามันเอาเงินไปปล่อยให้ไอ้ชาวไร่ชาวนากู้นะไม่ชิบหายเหรอแล้วราชวงศ์ที่อยู่ไงแล้วมันก็สร้างวังหลังเล็กนิดนึงนะเป็นโบสถ์นะเดี๋ยวไปดูพระราชวังเดิมดิมันทำที่ก๊อกจะไปหาเสียชื่อกษัตริย์แหมถ้าเกิดว่าประเทศชาติมันเจริญประชาชนกินดีอยู่ดีประชาชนก็รักกษัตริย์ยกย่องกษัตริย์ไม่ได้เหมือนในรัชกาลที่8พี่ชายนั่นที่เก็บการชิบเป๋งนะมันไปเข้าข้างปีดีมันลาออกมาสมัครสสนะแข่งกับปีดีนะเกิดไม่ได้เป็นนะเป็นประธานที่ปรึกษานะแล้วมาสละบัลลังก์ให้ฉันนั่งนะใครเขาจะเอาฉันฉันน่ะมันเตี้ยๆในเวลาไปกับพี่ฉันต้องยืนมือคุมป้าสิเองอ่ะนะมันหล่อกว่าฉันมันสวยโอ้มันรูปหล่อนะฉันก็ใส่แว่นไปในเด็กปัญญาอ่อนนะ
ถ้าเธอคิดดูนะเอามันไว้ทำไมมันไปเข้าข้างไอ้ปีนี้นะมันล้มอ่ะมันล้มสถาบันกษัตริย์นะคณะราษฎร245มันล้มจนพระเจ้าลงนอนตอบใจตายอ่ะรัชกาลที่7นะเออแล้วไปเข้าข้างพระเด็กนะไอ้อย่างนี้มันเห็นขี้ดีกว่าใช่นะเอาไว้ไม่ได้โอเคคุณลุงเดี๋ยวเราไว้มาคุยกันในสัปดาห์ต่อไปได้ไหมฮะกล้าจะคุยเรื่องนี้แล้วฉันโกรธทุกทีเลยนะเนี่ยคุยถึงเรื่องเดิมๆนะจะเป็นแค้นถ้าจะกลับไปได้ยิงมาทับอีกนิดนะยิงนัดเดียวน้อยไปนะเนี่ยเอาขนาดนั้นเลยโอเคครับพี่น้องที่กำลังฟังรายการลุงสมชายสบายดีอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการลุงสมชายสบายดีเนี่ยก็สองช่องทางนะฮะช่องทางแรกก็คือทาง YouTube นะครับก็จะมีของ DJ ซุนโฮกับสนามหลวง2008นะครับส่วนแฟนคลับใน Facebook นะฮะก็ไปติดตามกันที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะฮะแล้วก็ส่วนสำหรับพี่น้องท่านผู้ฟังที่ต้องการจะสนับสนุนการผลิตรายการนะครับทั้งรายการลุงสมชายสบายดีแล้วก็รายการเถียงแทนเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาที่หลังไมค์นะฮะใน Facebook เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะฮะเพื่อที่จะขอช่องทางในการที่จะสนับสนุนเข้ามาหรือไม่งั้นเนี่ยก็คลิกไปที่ djsunho.blogspot.com นะครับสำหรับวันนี้รายการลุงสมชายสบายดีผม DJ สุนโธและคุณลุงสมชายใครกังวลต้องลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกๆคนสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนปุ่นชีวิตปุ่นชีวิต